สวัสดีท่านผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ภายในงานและผู้ที่กำลังติดตามรับชมไลฟ์สดผ่าน Facebook Live NASDA สวทช.อยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะดิฉันค่ะเมธยาสุดใจจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ M-TECH จะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้ค่ะและยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ผลงานพีทเปปกป้องเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบซึ่งเป็นการลงนามสัญญาระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ M-TECH และบริษัทสุพิล่าอินโนเวชั่นจำกัดนอกจากนี้นะคะ M-TECH สวทช.จะมีพิธีการส่งมอบนวัตกรรมพีทเปปกป้องให้แก่หน่วยงานผู้ใช้ได้แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติสพช.กระทรวงสาธารณสุขเพื่อการใช้งานในโรงพยาบาลสนามบุษราคัมค่ะและนอกจากเสร็จพิธีลงนามแล้วนะคะเราจะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการใช้งานพีทเปปกป้องให้แก่ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่นะคะผ่านระบบออนไลน์ Webex Meeting โดยทีมวิจัยจาก M-TECH สพช.ร่วมด้วยค่ะและในลำดับแรกนะคะก่อนที่จะนำทุกท่านเข้าสู่พิธีการลงนามนะคะขอเรียนเชิญประธานในพิธีค่ะดร.จุลเทพขจรชัยกูลผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ M-TECH กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความเป็นมาของงานพิธีในวันนี้นะคะกับผลงานพีทเปปกป้องค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีนะครับผมทางผู้มีเกียรติทุกท่านทางคุณไกรกาญจนวตีนะครับหรือขออนุญาตเรียกว่าคุณการสั้นๆนะครับทางกรรมการบริษัทสุพิล่าอินโนเวชั่นจำกัดซึ่งเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือทำงานร่วมกับ M-TECH สวทช.มาอย่างต่อเนื่องนะครับและครั้งนี้ก็เป็นครั้งหนึ่งที่เข้ามามีส่วนร่วมสำคัญในสถานการณ์เช่นนี้นะครับทางท่านรองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติอาจารย์นายแพทย์ไพโรจน์บุญสิริคำชัยนะครับและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับในนามของ M-TECH สวทช.นะครับเรารู้สึกเป็นเกียรติและมีความเป็นยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับต้อนรับทุกท่านในพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานเปลปกป้องหรือที่เราเรียกสั้นๆเป็นชื่อว่าพีทเนี่ยนะครับให้กับหน่วยงานผู้ใช้ซึ่งหน่วยนี้ก็คือทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.นะครับเพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลสนามบุษราคัมพร้อมทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้งานให้กับบุคลากรที่จะใช้งานนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในสถานการณ์โรคโควิดที่กำลังระบาดอยู่แล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะ อยู่ในสภาวะที่จะควบคุมให้เรียบร้อยได้โดยเร็ววันนะครับในเรื่องของการติดเชื้อของการทำงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องคุณหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยก็คือเป็นเรื่องสำคัญมากทำงานหนักแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของ M-TECH เราก็ถือว่าเป็นอีกครั้งนึงที่เราได้มีโอกาสส่วนร่วมนะครับในการพัฒนาตัวเปลปกป้องขึ้นมาสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเป็นเปลแรงดันรบนะครับซึ่งอย่างที่เรารู้ดีว่าถ้าผู้ป่วยเข้าไปอยู่ในระบบควบคุมปิดเป็นแรงดันรบโอกาสเสี่ยงที่จะแพร่กระจายเชื้อให้บุคลากรรอบข้างก็จะลดน้อยลงนะครับในการทำงานตัวนี้เนี่ย เราอาจจะดูผิวเผินว่าเปลตัวนี้ก็มีขายมีการนำเข้ามาทั่วไปดูผิวเผินก็เหมือนจะเป็นอย่างนั้นแต่สิ่งที่น้องๆนักวิจัยวิศวกรของเราร่วมกันพัฒนาไปได้รับข้อมูลที่ดีที่เป็นประโยชน์จากคุณหมอจากพยาบาลผู้ใช้เนี่ยก็คือว่าเราเห็นจุดที่ยังเป็นข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์ทำนองนี้ที่มีอยู่ในทั่วโลกไม่ว่าจะนำเข้ามานอกจากราคาสูงราคาแพงแล้วเนี่ยสิ่งที่น้องๆพัฒนาขึ้นมาก็คือเปลตัวเนี้ยเรียกว่าแทบจะเป็นเปลตัวเดียวเลยรุ่นเดียวเลยที่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตั้งแต่จุดรับจนลำเลียงขึ้นรถไปถึงจุดรักษาพยาบาลเข้าการตรวจวินิจฉัยเข้าเอ็กซเรย์ซีทีสแกนต่างๆโดยที่ไม่ต้องเอาผู้ป่วยออกเลยเพราะว่าการออกแบบการเลือกใช้วัสดุระบบการทำงานต่างๆเนี่ยทำให้ไม่มีข้อจำกัดไม่เหมือนเตียงที่มีโครงที่เป็นโลหะเข้าซีทีสแกนไม่ได้ตอนนั้นก็จะเป็นจุดขายจุดเด่นนะครับซึ่งก็จะมีการจดทรัพย์สินทางปัญญามีสิทธิบัตรควบคู่กับผลงานตรงนั้นมาด้วยแต่ตรงนั้นก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่มาจากกระบวนการทำงานทางการวิจัยและการออกแบบวิศวกรรม
สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าการที่พวกเรา M-Tech สวทช.น้องๆผู้บริหารได้เห็นผลงานที่ทำขึ้นมาได้รับความสนใจแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงตรงนี้เป็นก้าวสำคัญซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นหลักในการทำงานสวทช.เลยนะครับทุกๆศูนย์แห่งชาติก็จะมุ่งทำงานสร้างขีดความสามารถให้เกิดนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วตัวนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งที่เราสามารถใช้ประโยชน์ในสถานการณ์คับขันในช่วงนี้ได้การทำงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยนอกจากขีดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมของนักวิจัยแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือว่าความร่วมมือกับทางคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรวมทั้งผู้ที่มารับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเราในการที่จะแปลงไปสู่กระบวนการทางวิศวกรรมควรการผลิตการบริหารซัพพลายเชนให้มันเกิดประโยชน์เกิดห่วงโซ่การธุรกิจที่มีประโยชน์ประเทศไทยซึ่งเป็นผลพวงที่จะตามมาในการขยายผลงานตัวนี้ด้วยนะครับผมขอให้เป็นข้อมูลปิดท้ายโดยเร็วที่ผ่านมาเนี่ยผลงานเปลปกป้องของเราเนี่ยมีการนำไปส่งมอบใช้ในพื้นที่จริงโรงพยาบาลจริงในโรงพยาบาลสนามด้วยมา8แห่งแล้วนะครับก็จะมีทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนะครับทางโรงพยาบาลวิภาวดีกรุงเทพนี่เองทางมูลนิธิรวมน้ำใจคลองเตยถ้าท่านมีโอกาสได้ดูข่าวก็จะเห็นในการเคลื่อนย้ายช่วงที่เริ่มระบาดรอบหลังเนี่ยก็จะมีการเอาอุปกรณ์เราไปใช้หลังจากการส่งมอบทันทีเลยที่ต่างจังหวัดก็มีนะครับที่โคราชนครราชสีมาโรงพยาบาลเซนต์แมรี่นะครับโรงพยาบาลกลางในกรุงเทพโรงพยาบาลราชวิภัทแล้วก็โรงพยาบาลสนามเอราวัณ2นะครับโดยโรงพยาบาลเวชการุณนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือประจำการอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการนะครับซึ่งสวทช.ก็ร่วมกับทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ให้เข้ามาบริหารจัดการพื้นที่นะครับต้องขอบคุณทางพี่ปูกระบาพาผู้ช่วยผู้อำนวยการนะครับทำงานไม่ได้หยุดหย่อนเลยครับแทบ24ชั่วโมงในการดูแลเรื่องนี้นะครับพร้อมๆกับทีมงานพวกเราทุกคนสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านทุกหน่วยงานนะครับที่ให้การสนับสนุนใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยของสวทช.มาโดยตลอดแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานทางสวทช.ทางผู้รับสิทธิ์ที่จะขยายผลตัวนี้ไปใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ที่เป็นถือว่าเป็นวิกฤตของประเทศเช่นนี้นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยรวมต่อไปขอบคุณครับค่ะและต้องขอขอบคุณดร.จุลเทพขจรชัยกูลนะคะผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ M-Tech เป็นอย่างสูงค่ะก็ถือได้ว่า M-Tech นะคะเรายังมีความมุ่งมั่นที่จะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะในการสร้างนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์จริงทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเชิญทุกท่านค่ะรับชม VTR การส่งมอบพีทเปปกป้องถึงการใช้งานด้านสาธารณประโยชน์ในพื้นที่การใช้งานจริงนะคะโดยมีความยาวประมาณ4นาทีค่ะขอเชิญรับชมค่ะในวันนี้เนี่ยเป็นการส่งมอบพีทเป็นความดันลบที่สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยซึ่งสำคัญมากเรื่องโควิด-19นั้นเป็นเรื่องของโรคติดต่อทางการหายใจดังนั้นเนี่ยการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเวนเปลหรือใครก็ตามที่ต้องไปรับผู้ป่วยเขาเองเขาต้องดูแลสุขภาพเราก็มีจำกัดเหมือนกันดังนั้นทำยังไงให้การเคลื่อนย้ายนี้เนี่ยปลอดภัยกับผู้ทำงานนะคะแล้วก็ผู้ป่วยเองก็ปลอดภัยด้วยสำหรับเปลปกป้องนั้นเนี่ยประกอบด้วย2ส่วนหลักๆก็จะเป็นส่วนพาร์ทเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบอีกระบบที่สำคัญมากคือระบบสร้างความดันลบก็จะควบคุมการไหลเวียนของอากาศภายในเปลก็จะมีตัว HEPA ฟิลเตอร์ในการกรองรวมถึงมี UV ในการฆ่าเชื้อโรคด้วยเปลปกป้องยังสามารถนำเข้าเครื่อง CT สแกนได้นะคะปกติเปลอื่นเราเข้าไม่ได้เพราะมันมีโครงสร้างของที่เป็นเหล็กหรือเป็นโลหะแต่ตัวพีทเนี่ยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเวลาคนไข้มาไม่ต้องมูฟคนไข้ออกจากเปลปกป้องสามารถเอาเข้าไปได้เลยด้วยขนาดที่เราวัดมาอย่างเรียบร้อยแล้วเนื่องจากที่ทางวชิรพยาบาลเนี่ยจะมีต้นแบบของเปลความดันลบอยู่ครับทางนักวิจัยของสวทช.ก็เลยมาร่วมพัฒนานะครับตอนนั้นเราก็ให้โจทย์ไปว่าเปลความดันลบเนี่ยน่าจะเข้าเครื่องเอ็กซิเรย์คอมพิวเตอร์ได้ทางนักวิจัยก็บอกว่าจะมาช่วยตอบโจทย์ในจุดนี้ก็เลยเป็นที่มาของการพัฒนาเปลความดันลบพีขึ้นมาปกติฮะตัวแคปซูลบางชนิดจะมีเหล็กอยู่ข้างในครับมันทำให้เกิดการกระเจิงแสงแต่ว่าเปลอันนี้เราได้พัฒนามาหลายครั้งทุกครั้งที่เขามาทดลองเราจะเอาเข้า CT สแกนให้พอทำไป 5-6 ครั้งก็พบวัสดุบางอย่างที่สามารถเอามาทำเป็นโครงของแคปซูลได้ผู้ป่วยจะอยู่ในแคปซูลตลอดแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปิดแคปซูลออกมาเพื่อมาทำหัตถการในนี้เราเห็นเปลตัวแรกจากชิราพยาบาลมาเป็นที่มาให้เราสามารถเริ่มไม่ได้เริ่มจากศูนย์ซะทีเดียวนะครับแล้วก็ทำการพัฒนาต้นแบบทำมาหลายต้นแบบมากมีไปลองกับที่วชิรพยาบาลหลายครั้งพอปรับหนึ่งอย่างก็จะเจอปัญหาอีกหนึ่งอย่างเสมอก็เป็นอะไรที่เรา
ฝ่าฟันมานะครับแล้วจนเรามีต้นแบบในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเปย์ควอนตัมรถอันนี้นะครับจะมีความคล้ายคลึงกับของต่างประเทศปกติต้นทุนของเปย์ต่างประเทศจะขายที่ประมาณ 300,000 ถึง 600,000 บาทแต่ว่าเปย์ควอนตัมรถอันนี้เราสามารถผลิตตัวกรองอากาศที่เป็นตัวโมบายของเราเองในประเทศได้ต้นทุนอาจจะแค่หลักหมื่นนะครับแล้วก็บวกกับตัวแคปซูลแชมเบอร์เนี่ยทำเองได้เองก็รวมๆกันเนี่ยต้นทุนคงไม่ได้สูงมากนะลดลงไปได้ 5-6 เท่าในวันนี้จริงๆแล้วเราส่งมอบให้5หน่วยงานเป็นโรงพยาบาลวชิระมูลนิธิรวมน้ำใจที่ชุมชนคลองเตยนะคะโรงพยาบาลเซนต์แมรี่จังหวัดนครราชสีมาโรงพยาบาลวิภาวดีจำกัดมหาชนและก็โรงพยาบาลสนามเอราวัณ2ซึ่งรับผู้ป่วยหนักหนาสาหัสมากเหมือนกันนะคะปีนี้เป็นประโยชน์มากเพราะว่าโรงพยาบาลของเราต้องมีการเคลื่อนย้ายแล้วก็ส่งต่อคนไข้ในการเคลื่อนย้ายคนไข้ปลอดภัยผู้ดูแลก็ต้องปลอดภัยเปย์ปกป้องก็จะเป็นประโยชน์กับเรามากค่ะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดีใจมากนะคะที่ได้มีอุปกรณ์ตัวนี้มาใช้1อาทิตย์เราใช้มาแล้ว5เคสก็มีทั้งใช้ให้น้ำเกลือมีเรื่องการเคลื่อนย้ายแล้วก็ที่ผ่านมาคนไข้เองก็รู้สึกว่าปลอดภัยคนไข้ก็สงบที่เขาจะรู้สึกว่าเขาได้รับการปกป้องและดูแลนะคะปัจจุบันนี้เราจะใช้รถประเภทที่ว่ารถตู้กั้นระหว่างคนขับกับผู้ป่วยทีนี้ผู้ป่วยเยอะขึ้นแต่พอได้พีทมาช่วยความรวดเร็วมันจะเกิดยิ่งขึ้นแล้วก็เซฟตี้มากขึ้นครับทั้งผู้ป่วยแล้วก็ทีมงานที่กู้ภัยครับผมเมื่อ1ปีที่แล้วเมื่อโควิดเริ่มระบาดเนี่ยเราหาคนที่จะมาขนผู้ป่วยขนส่งผู้ป่วยเนี่ยแทบไม่ได้เลยทั้งประเทศนะครับการทำเปย์แรงดันลบหรือเปย์ความดันลบเนี่ยจะช่วยทำให้การขนส่งผู้ป่วยมีความมั่นใจมากขึ้นรวมทั้งเจ้าหน้าที่บุคลากรที่อยู่ในจุดต่างๆเช่นห้อง CT สแกนนะครับหรือห้องทำการผ่าตัดเขาก็จะรู้สึกว่าเขาปลอดภัยมากขึ้นครับผมค่ะเราก็ได้เห็นถึงการสร้างสรรค์ผลงานนะคะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ในพื้นที่การใช้งานจริงค่ะและในลำดับพิธีการแรกนะคะขอนำแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะเข้าสู่พิธีการลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ผลงานพีทเปปกป้องเปเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบซึ่งประกอบไปด้วยฝ่ายสวทช.นะคะดร.จุลเทพขจรชัยกูลผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ M-Tech เป็นผู้ลงนามค่ะและดร.กฤษดาประภากรรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ M-Tech ในฐานะสักขีพยานนะคะและบริษัทสุพีล่าอินโนเวชั่นจำกัดประกอบด้วยคุณไกลกาญจนวตีกรรมการผู้จัดการบริษัทสุพีล่าอินโนเวชั่นจำกัดเป็นผู้ลงนามค่ะและคุณชูพงศ์กสวัสดิพัฒน์ผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทสุพีล่าอินโนเวชั่นจำกัดในฐานะสักขีพยานนะคะโดยขอเรียนเชิญทั้ง4ท่านนะคะขึ้นบนเวทีเพื่อเข้าสู่พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานพีทเปปกป้องค่ะและเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วนะคะขอให้ผู้บริหารทั้ง2หน่วยงานค่ะจรดปากกาค้างไว้นะคะเพื่อบันทึกภาพในการลงนามของทั้ง2หน่วยงานร่วมกันค่ะและขอเชิญพี่ๆช่างภาพนะคะร่วมเก็บบรรยากาศบันทึกภาพวินาทีที่สำคัญนี้นะคะในไปพร้อมๆกันด้วยค่ะสำหรับพิธีการลงนามนี้นะคะถือว่าเป็นการผลักดันให้นวัตกรรมถูกนำไปสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างดีด้วยค่ะค่ะ
โดยจะขอให้ผู้บริหารนะคะอยู่ประจำที่บนเวทีกันก่อนนะคะและลำดับถัดไปค่ะขอเรียนเชิญคุณกลุนประภานาวานุเคราะห์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่วันนี้นะคะก็ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีลงนามกับเราด้วยนะคะพร้อมกับขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติและเจ้าหน้าที่จากบริษัทสุพีล่าอินโนเวชั่นจำกัดร่วมถ่ายภาพพร้อมกันบนเวทีค่ะสำหรับช่วงพิธีการนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีการลงนามกับเราในวันนี้ค่ะและก่อนที่เรานะคะจะเข้าสู่พิธีการส่งมอบจะขออนุญาตค่ะให้ข้อมูลถึงชุดพีทเปปกป้องเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบนะคะที่เราจะทำการส่งมอบให้แก่หน่วยงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขในวันนี้นะคะว่าใน1ชุดค่ะจะประกอบด้วยอะไรบ้างค่ะสำหรับพีทเปปกป้องใน1ชุดนะคะประกอบด้วยแคปซูลผู้ป่วย1ชุดค่ะกล่องโมดูลสร้างความดันลบที่มีสมาร์ทคอนโทรลพร้อมกระเป๋าบรรจุนะคะและยังมีอุปกรณ์ทำความสะอาดน้ำยาฆ่าเชื้อและน้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียเบนซ์ไอออนที่มาจากการต่อยอดเทคโนโลยีจากศูนย์นาโนเทคมอบให้อีกด้วยค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะเรายังเตรียมอะไหล่ทั้งฟิลเตอร์ถุงมือทำหัตถการและอุปกรณ์อื่นๆค่ะเพื่อเพิ่มความสะดวกต่อการใช้งานทำให้สามารถดูแลอุปกรณ์ได้ในเบื้องต้นอีกด้วยค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะหากทุกท่านพร้อมแล้วขอนำทุกท่านค่ะเข้าสู่พิธีส่งมอบพีทเปลปกป้องที่ได้รับการอนุเคราะห์จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติและบริษัทสุพีล่าอินโนเวชั่นจำกัดมอบให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติสพช.กระทรวงสาธารณสุขเพื่อการใช้งานในโรงพยาบาลสนามบุษราคัมค่ะโดยขอเรียนเชิญนะคะดร.จุลเทพขจรชัยกูลผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ M-Tech และคุณไกลกาญจนวดีกรรมการผู้จัดการบริษัทสุพีล่าอินโนเวชั่นจำกัดพร้อมกันบริเวณหน้าเวทีค่ะและขอเรียนเชิญนะคะดร.นายแพทย์ไพโรจน์บุญสิริคำชัยรองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขนะคะและคุณสิริมาอเดใจผู้ชำนาญการงานประสานการแพทย์ฉุกเฉินและผู้ช่วยเลขานุการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติค่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเรียนเชิญพี่ๆช่างภาพนะคะร่วมบันทึกภาพการส่งมอบพีทเปปกป้องแก่ผู้บริหารและหน่วยงานผู้รับมอบค่ะ
ค่ะแล้วก็ขอท่านผู้บริหารและทุกท่านประจำที่ก่อนนะคะค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญคุณกุลประภานาวานุเคราะห์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติดร.กฤษดาประภากรรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ MTECH และคุณชูพงศ์กสวัสดิพัฒน์ผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทสุพิล่าอินโนเวชั่นจำกัดพร้อมทีมวิจัยและเจ้าหน้าที่จากบริษัทสุพิล่าอินโนเวชั่นจำกัดและบุคลากรจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขร่วมถ่ายภาพพร้อมกันบริเวณหน้าเวทีค่ะในส่วนพิธีการส่งมอบในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านมากๆเลยค่ะและในลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญดร.นายแพทย์ไพโรจน์บุญสิริคำชัยรองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงความจำเป็นของเปลความขออภัยค่ะกล่าวถึงความจำเป็นของเปลความดันลบในภารกิจการแพทย์ฉุกเฉินในสภาวะปกติใหม่หรือ New Normal ค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับเรียนท่านผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติคณะวิจัยและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาร่วมงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีพีทเป็นเปลปกป้องหรือเปลความดันลบสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยซึ่งเป็นผลงานวิจัยของสวทช.นะครับให้แก่ภาคเอกชนและมีความยินดีที่ได้รับอุปกรณ์นี้มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉินในภารกิจการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยเฉพาะในสถานการณ์โรคระบาดโควิดที่ยังมีความรุนแรงอย่างมากนะครับในปัจจุบันนะครับดังที่ทุกท่านได้ทราบกันว่าพันธกิจหลักของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติก็คือการพัฒนาห่วงโซ่ปฏิบัติการทั้งในและนอกสถานพยาบาลให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิผลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินตั้งแต่รับรู้การเจ็บป่วยจนถึงเริ่มได้รับการบำบัดโดยเฉพาะเจาะจงหรือพ้นภาวะฉุกเฉินนะครับซึ่งนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ระบาดของโควิด-19 ระลอกแรกจนถึงระลอกล่าสุดสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้ให้การปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนร่วมกับกรมการแพทย์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติศูนย์เอราวัณกทม.ในการนำส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิดจากบ้านไปยังโรงพยาบาลสนามของหน่วยงานต่างๆมาอย่างต่อเนื่องโดยผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่19เมษายนจนถึง19มิถุนายนชุดบริการฉุกเฉินพิเศ
Special COVID 19 Operation Team ย่อว่าสกอตของมูลนิธิต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงรวมไปถึงรถพยาบาลของบริษัทเอกชนต่างๆนำส่งผู้ป่วยไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 7,500 รายเป็นทีมปฏิบัติการทั้งสิ้น139ทีมในจำนวนนี้มี15ทีมเป็นทีมจากกลาโหมมาร่วมด้วยถ้าแบ่งโรงพยาบาลปลายทางที่รับผู้ป่วยโควิดมากที่สุดก็คือโรงพยาบาลบุษราคำจำนวนกว่า 2,000 รายรองลงมาคือโรงพยาบาลสนามวัฒนาแฟคทอรี่ประมาณ900รายและโรงแรมบางกอกชดา700รายขณะที่ศูนย์นิติบุตรรับผู้ป่วยไปรักษาแล้วจำนวนประมาณ600รายซึ่งในขั้นตอนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนี้เองนอกเหนือจากการมีบุคลากรเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญตลอดจนรถพยาบาลที่พร้อมด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิตตามมาตรฐานสากลแล้วสพช.มองเห็นความจำเป็นและประโยชน์ในการใช้งานอุปกรณ์เปรย์ความดันลบรูปแบบนี้ที่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากจุดเกิดเหตุไปถึงจุดรักษาไม่ว่าจะเป็นห้องฉุกเฉินเครื่องตรวจ CT สแกนซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไปได้แล้วยังสามารถลดภาระเวลาค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดอุปกรณ์ได้อีกด้วยในวันนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีครับที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในฐานะผู้ใช้อุปกรณ์พีทเพื่อปกป้องในภารกิจการแพทย์ฉุกเฉินผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าหากอุปกรณ์นี้สามารถกระจายไปแพร่หลายติดตั้งไปพร้อมรถพยาบาลตั้งแต่ขั้นตอนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยรวมถึงการใช้งานภายในสถานพยาบาลจะช่วยให้ระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินจากจุดเกิดเหตุและระหว่างนำส่งโรงพยาบาลจนถึงขั้นตอนการรักษาเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผู้ที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยจะได้รับความปลอดภัยตัวผู้ป่วยเองที่รับการเคลื่อนย้ายก็ได้รับการดูแลนะครับอย่างครบวงจรนะครับตั้งแต่เริ่มจากบ้านจนกระทั่งถึงสถานพยาบาลด้วยการนำส่งที่เป็นขั้นตอนเดียวตลอดเส้นทางนะครับไม่ต้องเคลื่อนย้ายโดยสลับเปลี่ยนเพื่อทำให้เกิดคอนทามิเนตได้นะครับก็ขอขอบคุณครับค่ะต้องขอขอบคุณดร.นายแพทย์ไพโรจน์บุญสิริคำชัยรองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญคุณไกลกาญจนวตีกรรมการผู้จัดการบริษัทสุพีล่าอินโนเวชั่นจำกัดกล่าวถึงมุมมองของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์ในการมีส่วนร่วมในครั้งนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะเรียนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติท่านรองเลขาธิการสถาบันแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติคณะผู้บริหารสวทช.คณะวิจัยและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ผมในนามของตัวแทนบริษัทรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยเลความดันรบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือพีทเพลย์ปกป้องซึ่งทราบว่าเป็นผลงานวิจัยที่ทาง M-Tech สวทช.ได้ทำงานเป็นอย่างหนักในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากผู้ใช้และแก้ปัญหาด้านที่มีอยู่ของอุปกรณ์ชนิดเดียวกันนี้ในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานร่วมกับรถพยาบาลการเข้าเครื่อง CT และออกแบบวิธีการทำความสะอาดรวมไปถึงการใช้อะไหล่และวัสดุที่มีและหาได้ในประเทศบริษัทสุพีล่าอินโนเวชั่นและบริษัทในเครือมีประสบการณ์ในการให้บริการทางด้านเครื่องมือแพทย์รถฉุกเฉินรถพยาบาลแก่สถานพยาบาลทั่วประเทศมาแล้วกว่า30ปีและได้รับความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนาส่งเสริมนวัตกรรมจากในประเทศกับสวทช.มาโดยตลอดผลงานที่ผ่านมามีการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยมาแล้วอาทิรถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพที่เป็นนวัตกรรมรถพยาบาลที่มีโครงสร้างป้องกันการสูญเสียระบาดเจ็บของผู้โดยสารรถพยาบาลกรณีเกิดการพลิกคว่ำผนวกเข้ากับนวัตกรรมการเคลือบสารซีวานาโนที่เฟอร์นิเจอร์ภายในรถพยาบาลที่สามารถฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้
และมาถึงผลงานเปรย์ความดันลบของ M-Tech ที่มีชื่อว่าพีทเปรย์ปกป้องนี้บริษัทเรามีความยินดียิ่งที่ได้เข้ามารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมนี้และได้สิทธิ์เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวด้วยความพร้อมในด้านการให้บริการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศและความพร้อมในการร่วมกันต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยของคนไทยให้มีมาตรฐานระดับสากลสำหรับแผนการผลิตและจำหน่ายต่อไปในอนาคตผมเชื่อว่าโควิดน่าจะยังอยู่กับเราอีกสักพักหลังจากนี้เมื่อเข้าสู่สภาวะปกติใหม่หรือที่เรียกว่า New Normal การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อที่ติดต่อทางระบบทางเดินหายใจยังเป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังการที่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จะต้องมีเปรย์ความดันลบประเภทนี้ติดตั้งไปพร้อมกับรถพยาบาลทุกคันน่าจะเป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นในสภาวะ New Normal นี้บริษัทสุพีร่าอินโนเวชั่นขอเป็นส่วนหนึ่งในฐานะคนไทยที่จะร่วมกันพัฒนาเครื่องมือแพทย์จากฝีมือคนไทย 100% ให้ได้มาตรฐานระดับสากลแต่ยังมีราคาที่สมเหตุสมผลรวมถึงค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ไม่สูงและลดการพึ่งพาเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศซึ่งเหตุการณ์โควิดครั้งนี้เราได้บทเรียนสำคัญว่าประเทศไทยควรจะสามารถพึ่งพาตัวเองได้ในด้านอุปกรณ์การแพทย์ซึ่งจะเป็นหนทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนและมั่นคงที่สุดผมเชื่อและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทจะได้ร่วมกับสพทช.และสพช.ไปด้วยกันในระยะยาวเพื่อสร้างให้เกิดความสามารถร่วมกันยกระดับการแพทย์ฉุกเฉินไทยให้ดีขึ้นในทุกมิติดังที่ท่านอาจารย์ไพโรจน์ได้กล่าวไว้ครับขอบคุณมากครับค่ะขอขอบคุณคุณกลายการจนวตีนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทสุพิล่าอินโนเวชั่นจำกัดค่ะและเราก็ได้ทราบถึงมุมมองที่สำคัญทั้งในด้านผู้ใช้งานและผู้ประกอบการไปทั้งสองหน่วยงานแล้วนะคะและตอนนี้ค่ะเราก็ได้เสร็จสิ้นพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานพีทเปปกป้องและมอบให้แก่หน่วยงานผู้ใช้เรียบร้อยแล้วนะคะจะขอเชิญทุกท่านค่ะรับชม VTR การแนะนำการใช้งานพีทเปปกป้องเปรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบปิดท้ายพิธีการสำหรับวันนี้นะคะพร้อมกับขอขอบคุณท่านผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะทั้งที่อยู่ภายในงานนะคะและที่ติดตามรับชมการไลฟ์สดผ่าน Facebook Live NASDA สวทช.ในวันนี้ด้วยนะคะและสามารถติดตามนวัตกรรมดีๆจาก M-Tech สวทช.ได้ใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านและสวัสดีค่ะขั้นตอนการใช้งานพีทเปลปกป้องพีทเปลปกป้องคือเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจป้องกันการแพร่กระจายเชื้อระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสำหรับการใช้งานด้านการแพทย์ฉุกเฉินการประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมชุดอุปกรณ์ป้องกัน PPE ก่อนปฏิบัติงานเปิดกระเป๋าเก็บอุปกรณ์นำแคปซูลผู้ป่วยออกมาวางไว้ในที่ราบกางแคปซูลผู้ป่วยออกโดยใช้ผู้ปฏิบัติงาน2คนใส่แผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในช่องซิปที่ตำแหน่งใต้แคปซูลติดตั้งท่อคานที่ตำแหน่งจุดยึดก้ามปูเริ่มจากชิ้นกลางและตามด้วยปลายทั้ง2ข้างสวมท่อลมจากโมดูลสร้างแรงดันลบเข้ากับเบ้าท่อลมที่แคปซูลใช้เข็มขัดรัดให้แน่นตรวจสอบซิปสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้รูดปิดสนิทเพื่อป้องกันอากาศรั่วไหลออกกดปุ่ม power ที่แบตเตอรี่โมดูลสร้างแรงดันลบเพื่อเริ่มทำงานตรวจสอบระบบ smart controller ให้อยู่ในสถานะพร้อมใช้งานเสร็จขั้นตอนก็จะได้พีทเปลปกป้องที่พร้อมใช้งานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า4คนกรณีที่1ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ผู้ปฏิบัติงานยกแคปซูลด้วยมือจับทั้ง4ด้านไปวางข้างตัวผู้ป่วยรูดซิปด้านข้างของแคปซูลและเปิดแคปซูลเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าไปนอนในแคปซูลรูดซิปปิดแคปซูลให้สนิทและนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลต่อไปกรณีที่2ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ผู้ปฏิบัติงานยกแคปซูลด้วยมือจับทั้ง4ด้านไปวางข้างตัวผู้ป่วยรูดซิปด้านข้างของแคปซูลและเปิดแคปซูลจากนั้นยกผู้ป่วยเข้าข้างในแคปซูล
รูดซิปปิดแคปซูลให้สนิทและนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลต่อไป30ปีสวทช.พัฒนาประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม